นะเป็นคลิปที่สองฉะนั้นกลับมาพูดเรื่องซาเปียนของยูวัล ฮารารีเรื่องซาเปียนเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องการเล่านิทานเนี่ยอย่างมากเลยกว่าที่อาจารย์จะเข้าใจเนี่ยก็ใช้เวลาเนี่ยเหมือนกันนะคะเขาพูดเนี่ยในแง่ที่ว่าเรื่องของนะอย่างความคิดเนี่ยเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของการมีชาติมีประเทศของตัวเองมีระบบประชาธิปไตยระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะคะมี Google มี Facebook อะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะเขาอธิบายเขาให้เรามองเนี่ยพวกนี้ว่าที่จริงแล้วมันเป็นนิทานเป็นนิทานเนี่ยทั้งสิ้นนะคะมันไม่ใช่ว่ามีชีวิตแต่ว่านิทานพวกนี้บางครั้งเขาใช้คำว่า fake news มันเป็น fake news เนี่ยทั้งสิ้นซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นมาแล้วใครล่ะเป็นคนสร้างนิทานเนี่ยเหล่านี้ขึ้นมานะคะก็คือเนี่ยมันก็เนี่ยเป็นมาเรื่อยตั้งแต่พวกผู้นำเนี่ยทั้งหลายโดยเฉพาะเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์นักกฎหมายผู้พิพากษาคองเกรสอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคือเขาพูดง่ายๆเขาเปรียบเทียบว่าเป็นชามานชามานเนี่ยก็คือเป็นหมอผีเนี่ยแหละเป็นหมอผีนะคะที่เขาสร้างนะคะองค์กรเนี่ยเหล่านี้ขึ้นมานะเพื่อเป้าหมายของมันถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องเพียงนิทานเท่านั้นมันไม่มีอะไรจริงก็ตามแต่มันก็จำเป็นที่จะทำให้ไม่ใช่สงครามที่จะทำให้สังคมของเราเนี่ยไปได้เข้าใจไหมคือถ้าสมมติเราไม่ได้แบ่งแยกเนี่ยนะเป็นประเทศชาติคือโดยดั้งเดิมเนี่ยมันไม่มีอะไรประเทศชาตินะคะถ้าเราเอาเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยของโลกมาของมนุษย์มามันก็อยู่กันไปเรื่อยๆอยู่ที่ไหนอยู่ทรัพยากรก็มีก็ใช้ไปจากที่เนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยๆแต่พอเนี่ยมีมากขึ้นอะไรพวกนี้เนี่ยค่อยมาแบ่งแยกเนี่ยเป็นประเทศชาติอะไรแต่อะไรแล้วก็มีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์สังคมนิยมอะไรก็ว่าไปซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นนิทานนะคะที่จำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนของมนุษย์เนี่ยอยู่ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของระบบประชาธิปไตยเนี่ยแล้วก็พัฒนามาจนเดี๋ยวนี้เนี่ยมี Google มี Facebook มี Instagram มี Twitter มีอะไรต่ออะไรมีสถาบันพาตัวใจกลับบ้านอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะล้วนเป็นนิทานทั้งสิ้นนิทานก็คือมายาทั้งสิ้นคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้นะคะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะพวกนี้เขาไม่ทุกข์ถึงแม้เราจะบอกว่าเขาล้มเนี่ยที่จริงเนี่ยนะมันไม่ได้ล้มแล้วพวกนี้นะคะอย่างประเทศชาติบอกเมืองไทยเนี่ยนะโอ้โหทุกข์ยากลำบากเมืองไทยไม่ทุกข์แต่คนไทยอะทุกข์คำว่าเมืองไทยประเทศไทยเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็นเพียงนิทานเท่านั้นนะที่มันกุขึ้นมาเนี่ยว่ามีที่หนึ่งเนี่ยในแถบนี้นะที่มันเป็นแหลมทองรูปขวานอะไรแต่อะไรนะแล้วเราก็มาสมมุติว่าเป็นประเทศไทยนะคะฉะนั้นเวลาที่คนเนี่ยบอกว่าโหยเมืองไทยเป็นเมืองที่ยากจนแอฟริกาเป็นนะทวีปที่ยากจนมากอินเดียอะไรแต่อะไรพวกนั้นไม่มีอะไรกินที่จริงเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงประเทศอินเดียเราไม่ถึงหมายถึงประเทศไทยหรือไม่ได้หมายถึงทวีปแอฟริกาพวกนี้เขาไม่ได้ทุกข์ถึงแม้จะแผ่นดินไหวนะภูเขาไฟระเบิดไม่มีอาหารกินอะไรต่ออะไรพวกนี้นะประเทศไทยไม่มีปัญหาประเทศอินเดียไม่มีปัญหาแอฟริกาไม่มีปัญหาแต่คนที่มีปัญหาจริงๆคือคนไทยคนอินเดียคนแอฟริกาซึ่งสิ่งเหล่านี้คือของจริงคือของจริงแต่ถ้าเป็นประเทศชาติพวกนี้เนี่ยมันถูกกุขึ้นมามันเป็นนิทานนี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยพยายามที่จะพูดนะคะแต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีนิทานหรือเฟกนิวส์ข่าวปลอมพวกนี้เพื่อที่จะได้บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นอยู่ประเทศอยู่แล้วกฎหมายนะคะระบบเศรษฐกิจอะไรทุนนิยมอะไรพวกนี้เป็นเฟกนิวส์ทั้งสิ้นเป็นข่าวปลอมเป็นนิทานที่มันกุขึ้นมาทั้งสิ้นเพื่อให้มีการบริหารจัดการอะไรต่ออะไรเนี่ยให้มันไปได้อะให้สังคมของเราเนี่ยไปได้
ข้าใจไหมนี่คือความคิดเนี่ยใหญ่ของเขาความคิดใหญ่ของเขาแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มนุษย์เนี่ยนักกุขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยในที่สุดแล้วกลับมาสร้างปัญหาให้กับมนุษย์เนี่ยเสียเองกลับมาสร้างปัญหาให้กับมนุษย์ที่จริงมันควรที่จะ facilitate นะคือว่าโอเคนะสร้างเป็นนี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศพม่านี่คือลาวนี่คือเขมรอะไรนะโอเคนะต่างคนต่างอยู่แล้วเรามาลากเส้นพรมแดนขึ้นมาเธอก็อยู่ในส่วนของเธอฉันก็อยู่ในส่วนของท่านนะอย่ามายุ่งเกี่ยวกันฉะนั้นตรงนี้คือทรัพยากรของฉันฉันก็สามารถเอาทรัพยากรของฉันเนี่ยมาช่วยเหลือคนของฉันได้แต่นั่นคือทรัพยากรของเธอเธอก็ช่วยคนของเธอไปเราอย่ามาล้ำเส้นอะไรกันอย่างนี้เห็นไหมเพื่อที่จะทำให้เนี่ยมันสังคมเนี่ยมันอยู่ได้ง่ายขึ้นน่ะมันไปได้อ่ะนะต่างคนต่างอยู่อะไรแต่อะไรแต่ว่านิทานเหล่านี้นะคะมันพอเวลาผ่านไปเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องอินงตรงนางไปหมดเลยกลายเป็นเรื่องอินงตุงนางเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของระบบประชาธิปไตยนี่ก็เป็นเฟกนิวส์เป็นข่าวปลอมเป็นนิทานที่เรียกว่าสร้างขึ้นมาเรามาสร้างอะไรก็ตั้งแต่ยุคนั้นน่ะกรีกโบราณเนี่ยก็ใช่ไหมพวกโสคราติสอะไรแต่อะไรพวกนี้เปโตนะอริสโตเติลเนี่ยพวกนั้นน่ะนักคิดอะไรมันนั่งช่วยกันคิดเราจะอยู่กันยังไงเราสร้างระบบอะไรนะที่มันดีที่สุดที่มันเลวน้อยที่สุดฉะนั้นเขาก็มาตกลงกันได้ว่าระบบที่มันเลวน้อยที่สุดก็คือระบบที่ให้คนหมู่มากเป็นใหญ่ก็คือระบบประชาธิปไตยก็คือระบบประชาธิปไตยนะให้คนหมู่มากเป็นใหญ่นะให้เขาเป็นใหญ่ฉะนั้นในพวกให้ฉันให้แต่ละคนเนี่ยเลือกผู้แทนของเขามานะใครที่อยากจะเป็นผู้แทนก็ไปบอกชาวบ้านชาวช่องว่าเธอจะช่วยประเทศชาติบ้านเมืองยังไงนะอุดมคติอุดมการของเธอเป็นยังไงป้ายไปเป่าประกาศจะได้หาเสียงให้คนเนี่ยมาลงคะแนนเสียงให้เธอแล้วก็จะเลือกเธอเข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นสภาผู้แทนราษฎรพวกนี้เนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของคนหมู่มากคือจะให้ทุกคนเข้าไปในสภามันก็ไม่ได้นะมันไม่มีที่พอก็ใช่ไหมก็เลือกผู้แทนเนี่ยเข้าไปแล้วผู้แทนพวกนี้ก็จะต้องพูดแทนคนที่เขาเลือกเข้ามานะคะนะว่าจะบริหารประเทศยังไงเนี่ยคนของฉันเขาชอบอย่างนี้นะเขาอยากให้มาสร้างถนนเนี่ยในบ้านในจังหวัดเขาในหมู่บ้านเขาอยากให้มีกองทุนทำไอ้นู่นไอ้นี่อยากให้มีสะพานข้ามแม่น้ำนะอยากให้จะนะปลูกข้าวอะไรแต่ไรเอาอะไรแต่อะไรก็ว่าไปเนี่ยเห็นไหมก็เลือกผู้แทนเนี่ยเข้าไปแล้วผู้แทนเนี่ยก็ไปช่วยกันนะคะออกกฎหมายนะออกกฎหมายมานะที่จะบริหารประเทศไปตามคำสั่งไม่ใช่คำสั่งสิคำที่ความต้องการเนี่ยของชนหมู่มากอันนี้คือความหมายดั้งเดิมเลยนะความหมายดั้งเดิมเลยนะของระบบประชาธิปไตยซึ่งเขาตกลงกันแล้วว่ามันมีความเลวพอกับระบบอื่นๆคอมมิวนิสต์หรืออะไรพวกนี้แต่ว่ามันเลวเพียงแต่ว่ามันเลวน้อยที่สุดแล้วก็ชักจะไม่แน่ใจว่ามันเลวน้อยที่สุดหรือเปล่ามันอาจจะเลวไม่น้อยทีเดียวอาจารย์พูดไปแล้วอาจารย์ก็อะไรก็ร้อนใครอยู่ใกล้ๆช่วยมาเปิดแอร์ให้อาจารย์หน่อยเปิดอีกตัวก็ได้ค่ะนะพอพูดไปเนี่ยมันข้างในเนี่ยมันมีพลังนะไอ้เตโชธาตุไฟมันเริ่มออกมาแล้วปุ๊บจากข้างในเลยหรือว่าที่จริงเราผ่านไวทองไปนานละอันนี้เป็นเพราะว่าอาจารย์ให้มันสวิงขึ้นไงนะคะฉะนั้นกลับมาพูดนะระบบประชาธิปไตยเนี่ยก็เพื่อที่จะ facilitate ก็คืออำนวยความสะดวกให้กับคนหมู่มากที่จะบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปนะก็เกิดอะไรขึ้นคนลืมไปหมดเลยว่ามันเป็นนิทานที่จะมาช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ง่ายขึ้นเห็นไหมและมันหนีไม่พ้นเรื่องกิเลสของมนุษย์เรื่องอีโก้ของคนหนีไม่พ้นเรื่องพวกนี้หนีไม่พ้นพอเขาได้ตำแหน่งเป็นผู้แทนเนี่ยแล้วเข้าไปนั่งอยู่ในสภาเนี่ย
คือแทนที่มันโทษทีต้องใช้คำว่าไม่คำว่าเขานะคะโทษทีใช้คำว่ามันเขาควรที่จะต้องมาทำงานรับใช้หัวหน้าเจ้านายของเขาเจ้านายของเขาคือประชาชนโหอันนี้เป็นท็อปไปคิดนะท็อปคิดเนี่ยของยุคนี้ในเมืองไทยด้วยปัญหาใหญ่เปิดแอร์ดีกว่าแล้วก็ทำให้เนี่ยห่มผ้าได้ไม่งั้นมันร้อนนะคะเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมคือที่จริงเนี่ยเจ้านายที่แท้จริงคือคนหมู่มากประชาชนแล้วเขาก็ไปเนี่ยจ่ายภาษีไงแล้วจ่ายภาษีนะแล้วภาษีของคนเนี่ยประชาชนเนี่ยหมู่มากก็เพื่อเนี่ยเอามาจ่ายให้กับลูกจ้างลูกจ้างของเราคือใครลูกจ้างของเราก็คือสมาชิกสภาผู้แทนก็คือพวกผู้แทนราษฎรทั้งหลายแล้วก็กับข้าราชการทั้งหลายฉะนั้นสมาชิกเนี่ยสภาใช่ไหมเขาก็ไปตั้งเป็นรัฐบาลใครได้เสียงข้างมากก็ไปตั้งเป็นรัฐบาลยันเป็นนายกมีรัฐมนตรีกรมกรองแล้วก็มีข้าราชการข้าของราษฎรก็ใช่ไหมข้ารับใช้ของราษฎรฉะนั้นข้าราชการที่จริงก็คือคนรับใช้ของราษฎรอันนี้เกี่ยวข้องกันหมดเลยนะมันต้องพวกนี้เป็นนิทานทั้งสิ้นพวกนี้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกกุขึ้นมาเป็นนิทานเนี่ยในคอนเซปต์เนี่ยของยูวัล ฮารารีเห็นไหมมันเป็นเรื่องไม่ใช่เข้าใจเนี่ยได้ง่ายๆเนี่ยเราก็สร้างระบบประชาธิปไตยอะไรต่ออะไรขึ้นมาเพื่อที่ว่าทั้งระบบเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนซึ่งออกกฎหมายตามที่ประชาชนต้องการต้องประชาชนหมู่มาก ด้วยซึ่งจะหาคนหมู่มากทั้ง 100% มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนั้นมันจะต้องมีทั้ง2ฝ่ายฉันเห็นฉันชอบอย่างนี้แต่ฉันไม่ชอบอย่างนี้ฉะนั้นมันก็อุ้ยงงแงงขัดแย้งอะไรกันก็ต้องมีพรรคหลายพรรคอะที่จะตอบสนองต่อความคิดความต้องการของคนหมู่มากไงอ่ะแต่โดยสรุปแล้วนะคะพอได้ผู้แทนเนี่ยเข้าไปฉะนั้นผู้แทนพวกนี้คือข้ารับใช้ของประชาชนรวมทั้งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรต่ออะไรรวมทั้งข้าราชการนะคะกรมกรองทั้งหลายทั้งหมดพวกนี้ข้าราชการทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นข้ารับใช้ให้กับประชาชนที่เป็นใหญ่นี่คือความหมายของระบบประชาธิปไตยตั้งแต่ดั้งเดิมเข้าใจไหมที่เขาจำเป็นจะต้องสร้างเป็นนิทานขึ้นมานิทานอันนี้มันจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันเนี่ยของชนหมู่มากแต่ความหมายทั้งหมดตรงนี้มาถึงตอนนี้เข้าถึงสภาเข้าถึงรัฐบาลคนลืมหมดแล้วคนลืมหมดแม้ประชาชนหมู่มากของประเทศซึ่งควรเป็นเจ้านายใหญ่ในระบบประชาธิปไตยนะคะโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นประมุขเท่านั้นเข้าใจไหมเป็นประมุขเท่านั้นไม่ยุ่งกับเรื่องการเมืองประชาธิปไตยก็คือประชาชนจะต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วก็เลือกคนพวกนี้เนี่ยเข้าไปอยู่เข้าไปบริหารประเทศเป็นตัวแทนของพวกเรานะนะทำเพื่อพวกเรานะแต่คุณเห็นไหมคะว่านิทานเรื่องประชาธิปไตยนะคะเฟกนิวส์ในเรื่องประชาธิปไตยเขาเรียกข่าวปลอมเฟกนิวส์ซึ่งมันจำเป็นจะต้องมีมาถึงตอนนี้เนี่ยมันรวนหมดเลยเพราะว่าเป้าหมายดั้งเดิมที่มันสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคนั้นมันถูกเข้าใจผิดหมดถูกเข้าใจผิดหมดเลยจนกระทั่งในเมืองไทยอันนี้ยกตัวอย่างในเมืองไทยก็เป็นตัวอย่างที่ได้เห็นง่ายๆเข้าใจไหมผู้แทนที่เข้าไปมาถึงตอนนี้ก็คือว่ากินนี้เนี่ยพูดว่าระบบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบบที่มีความเลวน้อยที่สุดเท่านั้นเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่ทรายไม่ได้เอาเจอรี่ของอาจารย์มา
แอลจีเรียมาเพราะในที่สุดแล้วใครเป็นเจ้านายเราอีกทีหนึ่งไงเห็นไหมกลับมาสู่เรื่องนี้สีแดงนี่คือตัวใจของเราแล้วนี่คือเจอร์รี่ในที่สุดแล้วใครเป็นเจ้านายของเราข้างในเนี่ยของประชาชนเนี่ยคนหมู่มากแต่ละคนในที่สุดก็คือเจอร์รี่นี่แหละเป็นเจ้านายของเราอีกทีหนึ่งแล้วเจอร์รี่มันก็เอาสารพัดสารเพมาให้จะเอากิเลสตัวไหนอะทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงอะนะทั้งหมดเนี่ยทั้งกวนเนี่ยมันมากับเจอร์รี่ทั้งหมดมากับเจอร์รี่ทั้งหมดเลยฉะนั้นเจอร์รี่เนี่ยเจอร์รี่เนี่ยจึงเป็นตัวเจ้านายใหญ่ที่มันคุมตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงของเราเจอร์รี่จึงเป็นเจ้านายที่คุมมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ที่เป็นผู้เลือกผู้แทนของเขารวมทั้งผู้แทนที่อยู่ในสภาด้วยพวกนี้แต่ละคนซึ่งมีกี่คนน่ะ200 300 400อะไรอะไรก็ว่าไปอ่ะนะรวมทั้งสว.อะไรแต่ละด้วยมันยิ่งขำใหญ่เรื่องสว.นะคะสว.นี้ไม่ใช่ผู้สูงวัยนะนะคะพวกนั้นน่ะปัจเจกชนพวกนั้นเนี่ยล้วนมีเจอรี่ของตัวเองแล้วล้วนมีเจอรี่เป็นเจ้านายคุมกลาหัวเขาทั้งสิ้นระบบที่คิดว่ามันเลวน้อยที่สุดมันจึงรวนมันไม่ใช่รวนเพราะอะไรมันรวนเพราะตัวสมุทัยสาเหตุแห่งทุกข์สาเหตุแห่งปัญหาทุกอย่างก็คือเจอรี่ตัวนี้ที่มันเทคโอเวอร์ตัวใจของแต่ละคนที่อยู่ข้างในที่เรามองไม่เห็นในกระจกฉะนั้นสมาชิกสภาพวกนี้เขามองไม่เห็นพอเขาถูกเลือกเข้าไปคิดว่าฉันเป็นซัมบอดี้ละฉันเป็นซัมบอดี้ล่ะโอ้ยกินเงินเดือนเป็นแสนได้นั่งเก้าอี้โอ้ยเก้าอี้สบายมากเลยในสภานะแล้วสภาก็เลือกนายกเลือกรัฐมนตรีนะแล้วก็ข้าราชการทั้งหลายอธิบดีตามกรมกองพวกนี้ที่จริงข้ารับใช้ประชาชนทั้งนั้นตั้งแต่นายกไล่ลงมาเลยแต่เรามองไม่ออกแล้วยุคนี้เพราะว่านิทานเรื่องนี้มันถูกเจ้าเจอรี่เนี่ยคอร์รัปต์ไปหมดเลยช่อฉนไปหมดเลยแล้วพอเข้าๆไปเขาสร้างนิทานเรื่องใหม่ให้เราสร้างเฟกนิวส์ใหม่มีแต่เรื่องมายาซ้อนมายาซ้อนมายาทั้งสิ้นสร้างเฟกนิวส์ใหม่ใช่ไหมพอเข้าไปหูจนกระทั่งแล้วผ่านค่านิยมผ่านระบบของวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีอะไรแต่อะไรนะคะจนกระทั่งอันนี้ยกตัวอย่างในเมืองไทยจนกระทั่งในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเธอต้องเป็นเจ้าคนนายคนนะต้องรับราชการเพื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคนคุณเห็นไหมจากสิ่งที่ควรเป็นค่ารับใช้ของประชาชนกลับกลายมาเป็นเจ้าคนนายคนมีแต่คนที่อยากที่จะรับราชการเพื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคนตรงนี้มันเพี้ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่มัน gradual มันเป็นเรื่องค่อยเป็นค่อยไปแล้วยิ่งมาถึงยุคนี้เหรอโอ้โหการเข้าไปเป็นสภาผู้แทนราษฎรมันก็ตั้งแต่เรื่องอะไรเนี่ยอ้าวมาเธอเลือกฉันนะอ่ะนี่เงินของพวกหัวคิวเธอเอาไปนะถ้าเธอเลือกอันนี้ต้องเลือกนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาเงินคืนนะเธอต้องเลือกนะแล้วอย่างว่าคนหมู่มากนี่ไม่ใช่ว่าจะฉลาดกันไปทุกคนไม่ใช่อย่างที่พระเจ้าบอกคนโง่ในโลกนี้มีจำนวนเท่าขนโคคนฉลาดในโลกนี้มีจำนวนเท่าเขาโคซึ่งมีแค่สองเขาเสียงของคนหมู่มากอาจจะเป็นเสียงของขนโคไม่ใช่เสียงของเขาโคฉะนั้นเสียงของคนหมู่มากในระบบประชาธิปไตยนี่ไม่ได้รับประกันว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องเสมอไปไม่ใช่นี่เป็นเรื่องอันตรายมากเลยยิ่งเป็นเรื่องของขนโคอ่ะฉะนั้นขนโคมันก็คือก็ถูกจูงจมูกง่ายๆไงแล้วยิ่งระบบเศรษฐกิจที่มันรัดตัวเงินเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเขาเอาเงินเนี่ย100 200 500มาแจกที่จะเลือกคนนั้นโอ้เลือกก็ไปเลือกฉะนั้นคนที่ถูกเลือกเข้าไปเนี่ยที่มาออกกฎหมายเนี่ยให้เราใช่ไหมก็คือพวกขนโคทั้งนั้นแหละนะพวกที่เข้าไปเนี่ยยังดีดลูกคิดเนี่ย
นะเพื่อที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองฉะนั้นระบบประชาธิปไตยพวกนี้มันรวนไปหมดเลยแล้วยิ่งไปออกกฎหมายงี่เง่าอะไรก็ไม่รู้หรอกขอบแขกไอ้รู้ฉุยแฉกยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยฉะนั้นระบบเนี่ยพวกนี้เนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยที่มีสภานะคะออกกฎหมายมีเนี่ยรัฐบาลซึ่งควรที่จะออกมาจากเสียงข้างมากอะไรพวกนี้เนี่ยมันกลับกลายมาเป็นสิ่งที่ทำลายมนุษย์ทำลายความสุขของมนุษย์ทำลายสิ่งที่มนุษย์เนี่ยต้องการอย่างแท้จริงมันกลับกลายเป็นอย่างนั้นทั้งที่ตั้งขึ้นมานิทานพวกนี้ตั้งขึ้นมาเพราะต้องการที่จะช่วยให้คนหมู่มากอยู่ในโลกนี้เนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างไปได้อย่างเรื่อยๆที่สามารถเนี่ยทำอะไรเนี่ยได้ง่ายขึ้นแต่เห็นไหมประชาธิปไตยเนี่ยในขณะนี้เนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องที่มาทำลายมนุษย์แล้วมากกว่านั้นมนุษย์ก็ใช่ไหมยังเนี่ย6ตุลา14ตุลาอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยกลับมาต้องสังเวยชีวิตของตัวเองซึ่งมันมีคุณค่ามากกว่าคำว่าประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นแค่นิทานเป็นแค่นิทานเป็นเฟกนิวส์ที่จำเป็นจะต้องมีมันไม่มีชีวิตมันไม่มีชีวิตที่บอกว่าโอ้โหคนไทยเนี่ยที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยตอนนี้เนี่ยโอ้โหประชาธิปไตยก็ล้มระเนระนาดเนี่ยนะเจ็บปวดประชาธิปไตยมันไม่เจ็บปวดแต่คนไทยอ่ะที่อยู่ในระบบประชาธิปไตยนะที่มันถูกช่อชนน่ะนั่นน่ะคนไทยอ่ะที่มีเนื้อหนังมังสานี่แหละคือกลุ่มที่เจ็บปวดจริงๆกลุ่มที่เป็นทุกข์จริงๆแต่ตัวประชาธิปไตยมันไม่เหอไม่เอออะไรมันไม่มีอะไรอ่ะแค่ตัวหนังสือมันแค่เรียกว่าความคิดเท่านั้นน่ะที่มารวมกันโอเคทําอย่างงี้เท่านั้นเองเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลมนุษย์เนี่ยกลับกลายมาเป็นสิ่งที่มาทำลายมนุษย์เพราะว่าเลือกแต่คนช่อฉนเนี่ยเข้าไปแล้วคนช่อฉนเหล่านี้เราไม่ได้ตาหน้าเธอเลวอาจารย์จะไม่ทำอย่างนั้นว่าคนเหล่านี้ที่ถูกเลือกเข้าไปมาเป็นผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีนะอธิบดีกรมกรองอะไรเนี่ยนะคะพวกนี้มันก็ดินน้ำลมไฟอ่ะมันก็คือขันห้าเหมือนกันทั้งนั้นน่ะที่มันมีหัวหน้ามันมีเจ้านายทาสที่คุมกลาหัวมันอีกทีนึงกลาหัวที่นายทาสตัวนั้นก็คือเจอรี่ของเขาเท่าเทียมกันหมดเลยถูกดิกเทตถูกจูงจมูกโดยเจอรี่เท่าเทียมกันหมดเท่าเทียมกันหมดเลยไม่มีใครดีกว่าใครคนที่จะดีขึ้นมาหน่อยก็คือคนที่รู้เรื่องธรรมะบ้างเข้าใจไหมเข้ามาทางสายธรรมบ้างมีเมตตากรุณาบ้างนะมีเอมพัตตีที่จะรู้สึกสงสารคนจนบ้างคนที่จะเป็นนักการเมืองที่ดีได้นะคุณจะต้องมีเมตตากรุณาคุณจะต้องมี loving kindness compassion ที่มันสูงที่รู้ชัดเจนว่าฉันเข้าไปก็เพราะฉันต้องการช่วยคนหมู่มากตรงนี้ต้องชัดเจนก่อนคุณจึงจะสามารถทำงานในฐานะผู้แทนเนี่ยได้อย่างแท้จริงแต่ส่วนมากมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะส่วนมากไม่ใช่อย่างนั้นน่ะอย่างสวนี่เป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นมันถูกเลือกเข้าไปเนี่ยถูกเลือกไม่ใช่ถูกเลือกโดยคนคนเดียวจิ้มโอเคเธอเป็นญาติฉันเธอเป็นเพื่อนฉันเธออะไรต่ออะไรเธอซีกับฉันโอเคเข้าไปอย่างงี้หูมันยิ่งไปกันใหญ่เลยมันยิ่งไปกันใหญ่เลยอ่ะแล้วที่จริงนะคนที่มีจิตสำนึกที่ดีในตัวเองนะเขาจะทำไม่ลงด้วยเขาจะทำไม่ลงแม้จะให้เงินตอบแทนอะไรเนี่ยมากมายก็ตามแต่เขาจะทำไม่ลงเขาจะไม่สามารถอยู่กับไอ้ความรู้สึกที่มันกินแหนงแคลงใจความรู้สึกที่มันไม่สะอาดแต่มันก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นกลุ่มคนที่เป็นกัลยาณปุถุชนหรือคนแถวจะเอาจังหวัดไหนดีถ้าเราเปรียบเทียบกับสิ่งไม่ดีเนี่ยไม่มีใครอยากเอาจังหวัดเขาเนี่ยมายุ่งกับเราเอาสมัยโกลกแล้วกันนะลงไปใต้เนาะ
นะถ้าคุณเนี่ยคนแถวสระบุรีเป็นกัลยาณปุถุชนเนี่ยคุณจะทำไม่ลงคุณจะทำไม่ลงเลยโดยเฉพาะกฎหมายต่างๆที่มีผลร้ายที่มันมาบีบรัดมุ่งทำร้ายคนหมู่มากพวกนี้นะคะมันคุณจะทำไม่ลงอ่ะคุณทำไม่ลงทำไม่ได้แล้วที่จริงประชาธิปไตยเนี่ยเราก็คือจะต้องมีเสรีภาพในการคิดนะฟรีวิลในเรื่องของการคิดซึ่งฟรีวิลในเรื่องของการคิดเป็นเรื่องของมือคาบ้าให้มาตั้งแต่ต้นเลยเป็นเรื่องของจักรวาลให้มาเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยนะคะตั้งแต่ต้นเลยนะคะคุณจะไปบังคับให้คนเนี่ยนะไม่คิดไม่ได้หรือคิดในสิ่งที่คุณต้องการให้เขาคิดเนี่ยมันไม่ได้ฉะนั้นเรื่องฟรีวิลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประชาธิปไตยเนี่ยก็คือว่าให้คนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการคิดการพูดออกความเห็นก็ใช่ไหมนี่คือความหมายของประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ในขณะนี้เนี่ยคุณประชาธิปไตยเนี่ยในโลกนี้เมืองไทยนี่เราไม่ต้องพูดถึงเราไม่มีนะคะโอ้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวจับนะใส่เข้าคุกอะไรต่ออะไรพูดไม่ได้พูดถึงคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้อะไรแต่อะไรพวกนี้เราไม่มีแต่อย่าว่าแต่เมืองไทยไม่มีนะที่อื่นก็ไม่มีอังกฤษก็ไม่มีคือแต่ละคนนะคะล้วนมีความคิดมีความสร้างสรรค์มีสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการที่จะทำที่อยากจะให้สังคมเนี่ยไปแต่ดูในสภาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอังกฤษในยุโรปในอเมริกาอะไรต่ออะไรพวกนี้มันไม่ได้สวยหรูสวยงามอย่างที่พวกเราคิดกันมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยแม้ประเทศที่บอกว่าเนี่ยมีประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้มีประชาธิปไตยจริงๆซึ่งประชาธิปไตยนะคะจะมีจริงๆมันก็ยากตราบใดที่มีอะไรอ่ะตราบใดที่แต่ละคนนะคะมีเจอรี่ที่เป็นนายทาสที่แท้จริงคุมกะลาหัวตัวเองอยู่นะคะโทษทีถ้าตราบใดเนี่ยมีเจอรี่เนี่ยนะคุมเกมเนี่ยนะในสิ่งที่เราคิดในหัวอยู่คุมเจ้าอะไรเนี่ยคุมเจ้าแมวทอมอะตัวใจของเราคุณจะหาระบบประชาธิปไตยเนี่ยยากเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะจะเอาให้มันโอเคเนี่ยยากจังเดี๋ยวปิดก่อนนะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของที่ยูวัล ฮารารีเนี่ยเขาพยายามที่จะอธิบายอันนี้เนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะคะที่เขาพูดถึง